นี่เป็นเรื่องของโจรที่ฝากเอาไว้หน่อยช่วงนี้โควิดนะฮะคุณผู้ชมรายได้ก็น้อยบางคนเนี่ยตกงานบางคนป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านเคสนี้ฮะเป็นผู้หญิงเขากลับไปรักษาตัวที่บ้านอยู่ที่พิษณุโลกเคยทำงานอยู่กรุงเทพปรากฏว่ามิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินแล้วบอกต้องโอนเงินทั้งหมดของบัญชีเนี่ยไปปปง.เพื่อตรวจสอบตัวเขาเองเป็นสาวชาวบ้านยืนยันบอกไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับการฟอกเงินฉันก็ทำงานปกติแต่ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจฮะสุดท้ายยอมโอนเงินทั้งหมดของบัญชีไปให้มิจฉาชีพใช้เวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเองเหตุการณ์นี้เตือนภัยไว้สั้นๆนะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่สภ.ของพิษณุโลกนะฮะเมืองพิษณุโลกแต่เหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของช้างเผือกเชียงใหม่โทรศัพท์เข้ามาหาเขาตอนแรกทำทีบอกเนี่ยจะขอตรวจสอบคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะให้คุณเนี่ยสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนมีการโอนสายไปยังตำรวจหญิงฮะเขาบอกว่าสะดวกไหมจะเข้ามาสอบปากคำที่สภ.ช้างเผือกก็คือเชียงใหม่ตัวเนี่ยอยู่พิษณุโลกบอกช่วงนี้ไม่สะดวกเลยวัคซีนอะไรก็ยังไม่พร้อมมิจฉาชีพก็เลยออกอุบายฮะงั้นสอบปากคำออนไลน์ไม่เป็นไรช่วงนี้สุดท้ายเหยื่อยอมฮะสอบไปสอบมาเหยื่อบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยฉันเริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ไม่รู้อะไรโดนใจฮะเขาบอกว่าคุณต้องโอนเงินทั้งหมดของคุณในบัญชีมาในบัญชีกลางของปปง.แล้วก็ส่งเลขบัญชีมาให้เขาตัวเขาเองถึงแม้จะเอะใจแต่ยอมโอนเงินฮะเพราะด้วยคำหวานล้อมต่างๆบางทีจะพูดบอกอันนี้คุณบอกหมดแน่นะมีอะไรปกปิดอยู่หรือเปล่ามันมีผลต่อรูปคดีนะทำให้ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อกลัวฮะยอมโอนเงินไป 120,000 บาทสุดท้ายมาคิดได้ฮะว่าเอ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่าก็เลยโทรศัพท์ไปที่สภ.ช้างเผือกก็คือเชียงใหม่ไปถามว่าเนี่ยท่านมีการมาสอบปากคำฉันไหมฉันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีที่นั่นหรือเปล่าสรุปสภ.เชียงช้างเผือกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยฮะตัวเองก็เลยบอกว่าโอ้งั้นถูกหลอกแล้วตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.พิษณุโลกตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกเอกสารเรื่องของอายัดบัญชีให้เพราะบัญชีเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นบัญชีส่วนบุคคลแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าเงินขณะนี้มันน่าจะไปแล้ว120,000เพราะมันโอนไปทั้งหมดเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินน้ำพักน้ำแรงของคุณส้มนะฮะบอกเก็บเอาไว้รักษาตัวเพิ่งลาออกจากงานมาจากกรุงเทพเพราะว่ามีอาการป่วยสุดท้ายมาถูกหลอกแบบนี้อยากฝากเอาไว้ให้เร่งจับกลุ่มคนร้ายหน่อยมันใช้เวลาไม่นานในการเอาเงินเข้าไป120,000ฮะตั้งชื่อว่าชื่อผู้กำกับกิติพงศ์เขาก็รับสายเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมดูข้อมูลของคุณเนี่ยในดาต้าเบสปปง.แล้วว่าคุณเนี่ยพัวพันกับคดีฟอกเงินของนายจักรพงศ์ลือสอจริงๆซึ่งมีคนโดนแบบคุณเนี่ยเป็นร้อยคนเลยนะเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณบริสุทธิ์ใจคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะทำการสืบสวนแล้วถ้าคุณบริสุทธิ์จะส่งจดหมายมายืนยันให้ที่บ้านซึ่งตอนนี้สเต็ปคือคุณต้องโอนเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณเนี่ยมาให้ปปง.เหมือนอายัดทรัพย์ไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบแล้วก็ถ้าโอเคภายใน 1-2 ชั่วโมงอะค่ะก็คือจะมีการโอนเงินคืนกลับมาให้แต่ว่าระหว่างที่ตรวจสอบคุณไม่ต้องวางสายนะให้อยู่กับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาแล้วก็กดเผลอกดเอิญอ้องๆโอนเงินไปให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าคนร้ายอ้างตัวเป็นผู้กำกับสภ.ช้างเผือกทำให้เหยื่อเองก็หลงเชื่อแต่โทรศัพท์ไปสอบถามผู้กำกับแล้วผู้กำกับบอกว่าไม่รู้เรื่องกับเรื่องนี้นะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี